ถามคำเดียวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยถ้าเหนื่อยจะพาไปเที่ยวมันเหนื่อยอยู่ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวรอติดตามนะจะพาน้องโยไปเที่ยวปล่อยใจแบบไปดูทะเลสวยๆไปนั่งเรืออะไรอย่างงี้ได้มั้ยไปมั้ยสนุกไปเออเราบอกว่าเหนื่อย CEO คนเก่งของเราก็พาเราไปปล่อยใจทีนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปใช้ชีวิตที่ภูเก็ตกันค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นทริปที่สนุกมากๆที่สุดที่สุดในชีวิตรอช้านะคะมาจัดกระเป๋ากันค่ะทุกคนทริปนี้นะคะก็เอาชุดว่ายน้ำไปกรุบกรุบกริบกริบพอนะคะพร้อมกับกล่องกิโลเน่แบบพกพา10เม็ดค่ะแล้วเราก็ออกเดินทางกันเลยครั้งนะคะที่เราเดินทางมากับคุณนัทนิสามณีเนี่ยก็จะมีเรื่องที่ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาค่ะก็นางจะตกเครื่องไหมนะคะก็ลุ้นกันแทบตายสรุปสุดท้ายนางมาทันดีใจมากๆนะคะที่แม่ได้บินไฟเดียวกับเราก็ตั้งกล้องกันไม่ไหวดีใจมากๆนะคะที่ได้บินไปพร้อมกับแม่แม่ไม่ทอดทิ้งเสมอนะคะมาถึงภูเก็ตเนี่ยวิวก็คือสวยจริงๆได้เห็นทะเลจากที่ไม่ได้เห็นนานนะคะนี่คือวิวจากเครื่องบินทุกคนแลนดิ้งถึงภูเก็ตเรียบร้อยค่ะแอร์ที่นี่เขาดีมากเลยค่ะลงมาให้บริการถึงข้างล่างเลยไทยสมัยยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณนะคะนะคะเราพักกันที่มาริซาวิลล่าสวีทนะคะบอกได้เลยว่าเป็นห้องที่โยชอบมากๆค่ะมีความเป็นส่วนตัวนะคะเป็นพูลวิลล่ามีสระว่ายน้ำส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็มีมุมนี่เลยห้องครัวห้องใจแบบว่าให้เราแบบมากินข้าวเมาท์มอยดื่มด่ำกับบรรยากาศที่ไม่ใช่แค่ในห้องแอร์นะคะและเตียงนอนที่นี่นะคะก็คือเตียงใหญ่มากหลับสบายสุดๆค่ะทุกคนก็คือฮัลโหลฮาระนะคะมีอ่างอะไรให้แช่เนาะแล้วก็เอนจอยอยู่ที่พักสักแป๊บนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็ออกไปหาประสบการณ์ด้วยการเช่ารถจี๊ปขับทั่วภูเก็ตค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่วีกับพี่ก้าวชวนเราออกไปนะคะนั่งครั้งแรกคือเปิดโลกมากอุ๊ยตายแล้วฟิลดีสุดๆนะคะแต่ลืมไปว่าเรามาตอนเที่ยงก็จะเป็นลมกันเลยสิคะมาถึงยังอะคะตรงไหนคือหาดนายางนี่หาดนายางสวยไหมว้าวเหมือนในความฝันไหมสวยอยู่ค่ะพี่วีสวยเนาะสวยมากค่อยๆดูแค่40นาทีเรามานั่งตรงนี้5นาทีภาพเนี้ยคือดูในทีวีก็ไม่เหมือนจริงต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองอย่าลืมมากันเยอะๆนะคะหาดนายางค่ะตกเย็นนะคะเราก็จะมารับ CEO คนสวยไปทานข้าวนะคะชิวๆแม่ก็พาไปเลี้ยงนะคะที่อาหารทะเลแบบสดๆใหม่ๆหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งมังกรตัวใหญ่นะคะหรือจะเป็นพวกซาซิมิปลาหมึกต่างๆอะไรเงี้ยพอเราบอกว่าอยากกินแม่ก็เลยเอาเลยลูกสาวเอามาอย่างละหนึ่งก็คือเต็มโต๊ะไปหมดนะคะทุกคนเชียร์ค่ะอันนี้เมาไหมคะไม่เมาลูกโยกินเลยอ่ะแม่กินก่อนมากินยังไงนะซอสละอึ๊บแต่กินละมันมีวุ้นด้วยโยรู้ไหมมันคืออะไรคุณมะพร้าวเลือดกุ้งมังกรนั่นแหละค่ะคุณแม่ก็พาเปิดโลกพากินเลือดกุ้งมังกรนะคะจริงๆรสชาติอร่อยนะทุกคนมันเป็นเหมือนแบบน้ำผลไม้แต่พอรู้ว่าเป็นเลือดกุ้งมังกรก็คือเค็มๆนิดนึงหลังจากนั้นนะคะเราก็ enjoy eating กันสุดฤทธิ์นะคะแล้วแม่ก็จะพาเราไปขับรถเล่นรอบเมืองภูเก็ตค่ะอันนี้คือของจริงนะคะทุกคนอันนี้รถจิ๊บควรที่จะขับออกมาตอนเย็นๆชมพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาทำคอนเทนต์นะคะถ่ายรูปกับรถจิ๊บสักนิดนึงไหนๆแล้วก็เช่ามาแล้วนะคะคุณแม่ก็จัดให้กับมุมตรงนี้เลยค่ะสวยงามตามท้องเรื่องแล้วเราก็มูมาที่ห้องค่ะทุกคนก่อนนอนนะคะเราก็จะกินกิโลเน่พลัสค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะต้องเตรียมความละมุนนี้ไปลงทะเลไปลงเรือกับชุดว่ายน้ำแบบสับๆปังๆเนาะเราก็ต้องกินกิโลเน่2เม็ดก่อนนอนเลยค่ะมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งตื่นได้แล้วค่ะตื่นได้แล้วเช้าวันใหม่กับการไปลงเรือนะคะตื่นเต้นมากๆชุดแต่ละแม่ก็คือขนกันมาไม่ยอมใครนะคะทุกคนนี่ดูแม่นัดสิจะยอมได้ยังไงล่ะเราก็มาใส่แบลๆนะคะชุดชมพูม่วงๆหน่อยเราก็จะไม่รอช้าค่ะลงเรือกันเลยสิคะด้วยเวลคัมดริงแบบว่าปังๆให้หายเหนื่อยจากแดดนะคะแต่ก็ไม่ได้นำพาให้เราหายเหนื่อยจากแดดนะคะเพราะว่าขึ้นเรือเราก็นั่งกลางเนี่ยดิค่ะแต่เราไม่กลัวค่ะเราปล่อยใจสบายๆชิลๆใช้ชีวิตกันค่ะทุกคน
เราจริงๆคือดีใจนะที่ได้เห็นแบบน้ำใสวิวสวยๆได้เห็นธรรมชาตินะคะมันช่วยทำให้เราบำบัดแล้วก็เราหายเครียดได้จริงๆจากที่เราอยู่แต่บ้านไม่ออกไปไหนเลยไม่ได้เห็นอะไรสวยๆงามๆแบบนี้พอได้เห็นแล้วก็รู้สึกแบบมันเอนจอยกับชีวิตจริงๆค่ะEscuchas a DJ Rojo. Meo. Meo más. Me mao lea la.อันนี้ไม่เรียกว่าเปรี้ยวจริงต้องบอกให้นะว่าการกินของเปรี้ยวทำหน้าเปรี้ยวมันต้องให้มันเห็นชัดทะเลที่เราตั้งใจที่จะไปทริปนี้นะคะก็คืออ่าวมาหยาค่ะทุกคนเป็นหาดที่พี่นัทบอกว่าหาดทรายเนี่ยขาวละเอียดนุ่มมากๆและน้ำที่นู่นเนี่ยใสสุดๆนะคะสามารถมองเห็นปลาได้ด้วยค่ะมาถึงเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะทุกคนพอเดินเข้ามาเห็นวิวแล้วเนี่ยทุกอย่างเหมือนจับเซตไม่ว่าจะเป็นภูเขานะคะหาดทรายหรือไม่ก็จะเป็นทะเลเนี่ยทุกอย่างคือแบบสวยงามมากเหมือนภาพพักหน้าจอในคอมพิวเตอร์เลยค่ะโยชินะคะก็กำลังตะลึงกับทรายของที่นี่ค่ะละเอียดอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆที่นี่เขากำลังฟื้นฟูมากๆเลยนะคะเขาไม่อนุญาตให้คนเนี่ยลงไปเล่นน้ำได้นะคะสามารถแค่ไปถ่ายรูปได้เพียงหัวเขานะคะไม่อนุญาตให้แช่ตัวลงไปนะคะเพราะว่าสารกันแดดเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อธรรมชาติได้ค่ะแปลกใจเลยค่ะว่าทำไมที่นี่น้ำถึงใสทรายถึงละเอียดแล้วก็มีน้องปลามาว่ายแวะเวียนเราเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนน้องน่ารักมากๆไม่กลัวคนเลยนะคะแล้วก็โชคดีอย่างหนึ่งที่เราเจอฉลามด้วยค่ะดูสิน่ารักมากมาว่ายใกล้ๆเราเลยค่ะเดี๋ยวโยจะเก็บภาพบรรยากาศนะคะให้ทุกคนเนี่ยซึมซับไปพร้อมๆกันค่ะคือดีมากไม่เคยเห็นอะไรที่มันเต็มตาขนาดนี้เหมือนภาพในจอจริงเหมือนภาพในจอเราเอามาตั้งตึ้งจริงจากที่เรานะคะออกจากอ่าวมายาแล้วเนี่ยเราก็มาดำน้ำกันค่ะทุกคนจะบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่ดำน้ำแบบจริงจังเพราะปกติเนี่ยเราจะกลัวผิวเสียมากแต่ด้วยความเก็บกดใดๆต่างๆนะคะเราก็เลยคิดว่าอ่ะสักครั้งนึงในชีวิตมาถึงแล้วก็ต้องเล่นให้เต็มที่ค่ะนำทีมโดยคุณนิสาเหมือนเดิมนะคะและที่ทำให้โยอยากเล่นเนี่ยก็คือเครื่องเล่นตัวนี้ค่ะชื่อว่า Sea Scooter ค่ะทุกคนมันทำให้เราเนี่ยว่ายน้ำได้เร็วมากๆก็จะเหมือนว่าเราเป็นปลาในทะเลเลยค่ะทุกคนแบบว่ายน้ำเร็วมากๆฟินสุดๆคุณนิสาของเรานะคะก็ร่วมจอยสุดๆค่ะก็คือมี2เครื่องก็คนละเครื่องกันไปเลยนะคะพอมีเจ้าตัวนี้แล้วเนี่ยทำให้เราแบบอยากจะดำน้ำอยู่ตลอดเวลาเลยทุกคนและเชิญพบกับการแสดงนะคะนางเงือกสาวนะคะวันนี้พบกับนางเงือกนัดกับนางเงือกโยชิค่ะกำลังแหวกว่ายอยู่กลางมหาสมุทรเลยว่ายน้ำเร็วมากนี่ก็คือพี่วิของเรานะคะโอ้ยเสือไม่ไหวแม่แต่งตัวอะไรก็ไม่รู้และที่สุดท้ายของทริปนี้นะคะก็คือการมาดำน้ำนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะสำหรับทริปเที่ยวกับพี่นัดนะคะ3วัน2คืนที่ภูเก็ตค่ะเราทำงานเหนื่อยเราก็ออกมาให้ธรรมชาติเนี่ยบำบัดแล้วก็ฮีลใจของเรานะคะตอนนี้เนี่ยพลังงานล้นหลามมากๆพร้อมที่จะกลับไปทำงานที่กรุงเทพแล้วค่ะขอบคุณพี่แอร์มากๆนะคะที่พามาทะเลแบบสวยมากแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวมากๆแทบจะไม่มีคนเลยนะคะใช่ก็ดีเห็นยูชอบไหมชอบยูชอบพี่ก็ดีใจแล้วขอบคุณมากค่ะค่ะจะตั้งใจทำงานกินฟิโลเน่ก่อนมานี้ก็คือผิวปังมากเลิศขอบคุณนะคะ